ับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการหัตถจิตนะคะโอ้โหนี่น่าจะอีกสักเพิ่มสักชั่วโมงนึงยังไม่หายคิดถึงยังไม่หายคิดถึงท่านผู้ชมเดี๋ยวต้องไปติดตามพรุ่งนี้ใช่ค่ะแต่วันนี้โอ้โหเอสเอ็มเอสขอบคุณมากๆนะฮะทั้งกำลังใจทั้งเรื่องราวต่างๆมีใครวาเลนไทน์ตุ๊ดจีนสองอย่างเลยมาพร้อมๆกันใช่นะแล้วก็ไม่เชื่อว่าหลายๆคนอยากจะเจอครัวถามเพราะข้างนอกตอนนี้โทรศัพท์นี่รับไม่หวั่นไม่ไหวโอ้เรื่องไม่นางรถเนี่ยฮะแล้วมารวมกับเรื่องของเสริมศีลปตาแล้วเรื่องของการครบรอบโอ้โหนะฮะทีนวันแต่เป็นมหาบุญมหากุศลจริงๆครับรวยปฏิหารใช่นะใครที่อยากจะไปเจอการบริเวณเหนือเขื่อนเป็นครั้งแรกเลยนะครั้งแรกในเขาบอกรวมกันนะทั้งสามเรื่องยังไม่เคยผูกไม่นางรถที่นั่นเลยค่ะนะฮะต่อหน้าพระพุทธมหารจอมราชันที่นี่ที่เดียวมิราเคิลครับนี่แหละพระองค์ใหญ่สุดนะจะมาเจอการโทรเข้ามาสอบถามโทรเข้ามาลงทะเบียนได้สำหรับพิธีผูกขวัญแม่นางรถก็จะมีโอกาสได้รับหลวงพ่อทันใจนะคะที่อาจารย์เตรียมเอาไว้ให้จำกัดจริงๆเนี่ยถอดให้ดูเลยครับท่านผู้ชมเนี่ยฮะแล้วตั้งหน้ารถหลายที่ดูไปปรากฏที่ไหนก็แล้วตามนี่คือพระหลวงพ่อทันใจนะฮะหลวงพ่อแสนล้านเรานะครับที่เราได้สักการะนะบูชาขอพรท่านมานะครับเนี่ยองค์นี้เลยครับเป็นแก้วคงคามนะท่านผู้ชมแล้วองค์ขนาดนี้นะคะแล้วมีให้ทุกคันนะบอกเลยว่าเป็นของขวัญที่อาจารย์เตรียมไว้ให้แล้วไม่ธรรมดาจริงๆนะก็โทรเข้ามาสอบถามกันหรือว่าเข้าไปที่ Facebook Fanpage นะคะ Miracle Channel TV นั่นเองแต่ว่าตอนนี้ SMS ของเรานะคุณผู้ชมรีบส่งเข้ามาเพราะว่าเราจะมอบพระพุทธปาฏิหาริย์จอมราชันให้ทั้งหมด3ท่านด้วยกันจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันศุกร์นะคะฉะนั้นมาต้องรีบหน่อยคือวันนี้ก็มีโชคนะค่ะพรุ่งนี้ก็มีชัยใช่เพราะว่าต้องบอกแต่ละวันที่ส่ง SMS เข้ามาเนี่ยอาจารย์ก็จะเลือกเอาไว้แล้วต่อให้คุณผู้ชมส่งเข้ามานะคะก็จะมีโอกาสลุ้นกันแบบนี้ด้วยนะมา SMS กันบ้างดีกว่าคุณพกาวันสุขภาพการเงินปีนี้เป็นอย่างไรสุขภาพดีขึ้นการเงินแย่ลงแล้วการเงินเป็นช่วงที่คุณกำลังนะฮะถึงแม้ว่าจะวางเสบียงนะช็อตดีๆเนี่ยของคุณเนี่ยผ่านอยู่แล้วแหละมีนิดเดียวคุณต้องไปสภาพทรัพย์ให้ไว1ลงทุน2ปลูกบ้านหรือว่ารถราไหมว่าเดี๋ยวนี้ดอกเบี้ยขึ้นไหมพึ่งขับมาขึ้นค่ะขึ้นนิดนึงก็ยังขยับได้นะยังพอได้อยู่ดังนั้นปีนี้โอเคนะครับพกาวันกับไรเซนครับทุกท่านส่ง SMS เข้ามานะมีโอกาสลุ้นกันนะคะครับนี่ฮะคุณไรเซนคุณพกาวันครับ SMS ต่อมาค่ะท่านหนึ่งคือเอสต่อมาคุณอะไรเอ่ยคุณรัชกฤตค่ะขอไรเซนครับอ๋อรัชกฤตนะครับกับไรเซนนี่นะครับเอาล่ะนะคะก็คุณผู้ชมเองก็ส่ง SMS เข้ามาลุ้นกันแบบนี้ได้โดยเฉพาะพระพุทธปาฏิหาริย์จอมราชันที่จะมอบให้กันนะทุกวันศุกร์นั่นเองแต่ว่าตอนนี้มาในส่วนของทางอีเมลบ้างคุณประกรณ์เกียรติว่ายังไงคุณประกรณ์อยากจะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์อาชีพหน่อยค่ะว่าสิ่งที่ทำอยู่ตอนนี้ดีหรือเปล่าครับอาชีพอะไรครับเนี่ยไม่ได้บอกอาชีพมาด้วยคุณประกรณ์เกียรตินะฮะจากชื่อที่เปลี่ยนมานะผมถือว่าคุณประกรณ์เกียรติกำลังผ่านจากอาชีพที่คุณกำลังคือณตอนนี้มันน่าจะมี2อาชีพในเวลาเดียวกันทํานะฮะ2อาชีพดีอาชีพเดียวเหนื่อยครับนะมีโอกาสทําเลยนะครับประกรณ์เกียรติอันนี้เป็นแฟนรายการตั้งแต่ปี2555กับอีก1ไลเซนส์นะครับ2555ค่ะแล้วก็นี่กี่ปีแล้วเนี่ยอุ้ยนี่58แล้วอ่ะจะครบวาระแล้วนะครับค่ะมาในส่วนของจดหมายอ่ะครับคุณเลิศวัฒน์นะคะบอกว่าติดตามรายการมาตลอดเลยติดขัดเรื่องหนี้เรื่องเงินทองค่ะขอความอนุเคราะห์จากอาจารย์ออกแบบลายเซ็นให้หน่อยค่ะได้เลยครับติดขัดเรื่องหนี้นะแสดงว่ามีความมั่นใจในลายเซ็นนะแล้วก็พยายามใช้ลายเซ็นเนี้ยเป็นส่วนประกอบแต่อย่าลืมนะฮะอดทนมัธยัสถ์อดกั้นแล้วก็อดออมนะครับนะพอเพียงต่อเศรษฐกิจเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองนะครับทุกอย่างจะผ่านพ้นได้ดีขออํานวยพรให้เลยกับทุกท่านทุกหลายเซนแล้วก็คุณเลิศวัฒน์ด้วยครับค่ะนะส่วนคุณผู้ชมที่อยากจะชมรายการการบางท่านชมไม่ทันชมย้อนหลังได้เลยนะคะเข้าไปที่ YouTube ค่ะแล้วพิมพ์ว่า Miracle Channel ในเว็บวักทีวีไทยแลนด์รวมไปถึงคุณผู้ชมติดตามชมรายการได้แบบสดๆนะคะทุกวันพุธถึงวันศุกร์ 18:00 น. ถึง 19:30 น. วันนี้เมื่อแล้วก็จะทาลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ